ผู้ดำเนินรายการนะครับขออนุญาตแนะนำประวัติวิทยากรทั้ง4ท่านคร่าวๆนะครับอาจารย์พงษ์ทองจันทรังสู่ครับมีผลงานทางด้านวิชาการหลายท่านนะครับโดยเฉพาะหลายด้านนะครับโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ราชสำนักและพระราชพิธีนะครับมีได้เป็นผู้บรรยายและเขียนหนังสือทางวิชาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ราชพิธีให้กับประเทศไทยจำนวนหลายเล่มนะครับรวมถึงเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วยนะครับท่านที่2ครับอาจารย์สมเจตวิมลเกษมมีผลงานทางด้านวิชาการที่สำคัญคือจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนเกี่ยวกับภาษาล้านนารวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของทางภาคเหนือจำนวนหลายฉบับนะครับรวมถึงการเขียนบทความและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมรดกศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารของหน่วยงานจำนวนมากในประเทศไทยนะครับผมค่ะประวัติของท่านอาจารย์ดร.สุปราณีพานิชยพงศ์นะคะอาจารย์สำเร็จปริญญาตรีอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะขอโทษนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตค่ะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะ Master of Buddhist Study University of Sydney นะคะออสเตรเลียค่ะ Doctor of Philosophy University of Sydney ออสเตรเลียเช่นกันนะคะท่านอาจารย์มีความสนใจในด้านการศึกษาวิจัยแล้วก็มีผลงานเผยแพร่ทางด้านพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเลยนะคะแล้วผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์วัฒนบุญจับค่ะอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมของกรมศิลปากรค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ดำเนินรายการค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเชื่อว่าที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเสวนาเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารโบราณสร้างคุณค่ารากฐานวัฒนธรรมไทยยั่งยืนในวันนี้เนี่ยในภาคเช้าคงจะได้เห็นภาพรวมๆที่วิทยากรได้นำเสนอกันในหลายๆมิติในภาคบ่ายนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่จั่วหัวเอาไว้ว่าตามรอยปณิธานสืบสานมรดกของแผ่นดินนะครับซึ่งคำว่าปณิธานวันนี้พอเราพูดถึงเราก็มักจะพูดถึงความคิดของใครของบุคคลสำคัญสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าปณิธานในแง่ของเอกสารโบราณเราจะเห็นได้ว่ามีการสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัยดังนั้นปณิธานของบุคคลนั้นก็คงจะไม่ใช่เพียงคนเดียวแล้วเนื้อหาสาระก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระเดียวดังนั้นการที่การมีการสร้างสรรค์งานขึ้นมาแต่ละสาระก็มีปณิธานที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นในภาคต้นนี้คงจะไม่มีใครเหมาะในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้เท่ากับท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณครับนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมเมื่อเช้าผมเป็นทหารกองหลอนนะฮะโผล่มาปรากฏร่างนิดนึงมาหลอกหลอนอยู่แป๊บเดียวได้ฟังท่านอธิบดีกรมศิลปากรพูดเท้าความว่าเรื่องของความรู้ในบ้านเราซึ่งอาศัยหลักฐานจากการใช้หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือมันมีหลายรูปแบบนะท่านพูดถึงศิลาจารึกท่านพูดถึงจารึกที่อยู่ในสถานที่ในแหล่งโบราณสถานทั้งหลายพูดถึงลักษณะการเขียนลงในสมุดแบบดั้งเดิมของเรานะสมุดไทยขาวไทยดำเรื่องของการที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นมาสู่ความรับรู้ของคนรุ่นปัจจุบันผมเรียนว่าเท่าที่นั่งคุยนอกรอบระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยผมเป็นคนซึ่งไม่ได้อ่านเอกสารต้นฉบับจริงเท่าไหร่นี่สารภาพก่อนนะเพราะเหตุว่าผมไม่ได้สันทัดในการแกะตัวหนังสือพูดง่ายๆก็แล้วกันนะสิ่งที่ผมใช้คือสิ่งซึ่งได้มีการแกะแล้วอ่ะและพิมพ์แล้วด้วยซ้ำไปนะผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นนักกฎหมายผมสอนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายผมก็ได้ใช้เอกสารโบราณหลายฉบับด้วยกันตัวอย่างเช่นแน่นอนผมต้องใช้กฎหมายตราสามดวงแต่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่ากฎหมายตราสามดวงแท้ๆนะใครซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วอยู่ห้องไหนเขาว่ามีกี่ฉบับทองใหญ่ทองน้อยทองเล็กทองก้อนอะไรผมไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเห็นอะเพราะว่าผมเห็นที่เขาพิมพ์ขายแล้วมีเวอร์ชันของกรมศิลปากรนะเล่มน้ำตาลหน่อยแล้วก็ปกแดงใช่แล้วก็มีของมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยประมาณนี้นะ
ถ้าเก่าเป็นกันนั้นอาจจะมีของครูสภาหรือจะไม่ได้หรอกมันหลายเวอร์ชันนะแต่ทั้งหมดที่บอกผมไม่เคยเห็นของจริงเลยนะนี่เป็นข้อสังเกตอันแรกนะผมยังใช้ไม่ใช่กฎหมายแต่ทำนองเดียวนะผมก็ยังใช้กฎหมายมังรยาศาสตร์นี่อาจารย์ประเสริฐนครนะแต่ผมพบว่าวิธีการพิมพ์หนังสือกฎหมายมังรยาศาสตร์เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกฎหมายตราสามดวงเท่าไหร่หรอกผมไม่แน่ใจนักอ่านดูแล้วเข้าใจที่ว่าคล้ายๆเป็นการสรุปความด้วยคือไม่ใช่ฉบับเต็มมันเป็นการไม่ใช่เก็บทุกถ้อยคำนะแล้วมังรยาศาสตร์ไม่ใช่ภาษาของภาคกลางนะถูกฮะก็คงจะมีการถ่ายทอดออกมาให้ผมพอจะเข้าใจได้แล้วอีกชั้นนึงด้วยนะผมจึงคือตราสามดวงผมไม่ได้อ่านต้นฉบับแต่มีคิดว่ามันคงใกล้เคียงแต่มังรยาศาสตร์เนี่ยผมยังมีความสงสัยว่าคงไม่ใกล้เคียงต้นฉบับด้วยซ้ำไปแล้วต้นฉบับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์จากจังหวัดน่านผู้ทรงอนุเดี๋ยวจะว่าต่อไปเมื่อเร็วๆเนี้ยผมไปที่จังหวัดน่านตามเสด็จเจ้านายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขึ้นไปมีพระกรณียกิจที่นั่นถ้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะผมอยู่มูลนิธิเพื่อนพึ่งผ่านก็ตามเสด็จไปรับเสด็จที่นั่นด้วยมีชาวบ้านเขากลับมาคมทูลผู้ที่เป็นประชาชนในพื้นที่วัดร้องแงเนี่ยเขาบอกว่าเขายังบริหารจัดการตามกฎหมายมังรยาศาสตร์เจ้านายท่านก็ทำพระเนตรโตขึ้นมาแล้วหันมาหาผมใช่เพราะท่านรู้ผมสอนหนังสือประวัติศาสตร์กฎหมายท่านบอกมังรยาศาสตร์ท่านรับสั่งแค่นี้นะแล้วพอถึงตอนสวยกลางวันท่านก็บอกว่าอาจารย์ไปตามหามาทีดิว่ากฎหมายมังรยาศาสตร์ท่านรู้มันเก่ามาแก่มันตั้งแต่สมัยพระเจ้ามังรายน่ะแต่ทำไมมันยังอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาใช้อย่างไรมันยังเหลือเป็นต้นฉบับไหมหรือมันเป็นวิถีชีวิตหรือมันเป็นอะไรเนี่ยหลังจากรับสั่งแล้วขึ้นไปน่านสองสามหนนะก็ดีแล้วที่ได้พบกับท่านอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมก็ได้ทำการบ้านผมต่อไปละเพราะยังไม่ได้ส่งการบ้านถวายเจ้านายเลยแต่นี่คือข้อจำกัดอันแรกของเนี่ยข้อจำกัดอันแรกผมก็แล้วกันผมคิดว่าผมเองและคนไทยจำนวนมากไม่มีประสบการณ์เท่ากับท่านที่อยู่ในห้องนี้นะท่านอยู่ห้องนี้ได้สัมผัสของจริงเข้าไปถึงเอกสารต้นฉบับได้เห็นลายมือเขียนจริงๆแล้วก็ได้อ่านจริงๆผมน่ะอ่านที่พิมพ์มาผมก็จะร้องทุกข์ไว้ก่อนในเบื้องต้นว่าที่พิมพ์มาน่ะมันเป็นปริมาณน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่มีอยู่จริงในระบบของเรานะห้องเอกสารโบราณผมเคยเข้าไปนั่งจดๆจ้องๆอยู่ก็รู้ว่ามันมีอีกเยอะมากเหลือเกินที่ยังไม่ได้มีการพิมพ์มีการเผยแพร่ผมนึกเองอัตโนมัติอยู่นี่ทวงกันบ้านซึ่งกันและกันว่าผมก็เลยนึกว่าผมเป็นวิทยาวัจกรวัดจบมนัสวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็คงจะมีงานพิธีการสำคัญของวัดจบมนัสในวาระนู้นวาระนี้ชำมุนฉลองอายุจะเอาวาดครบรอบปีวัดจบมนัสอะไรก็แล้วแต่ผมกำลังนึกว่ามันต้องมีจดหมายเหตุและมีหมายรับสั่งที่เกี่ยวข้องวัดจบมนัสสินะมันต้องอยู่บ้างล่ะแต่มันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะเพราะไม่เคยพิมพ์รวมเล่มเลยผมก็ไปขออนุญาตอ่านบัญชียังไม่กล้าอ่านของจริงนะอ่านแค่อ่านบัญชีก็เยอะแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังขอความกรุณาจะได้ทำสำเนาแล้วมานั่งอ่านจริงๆล่ะพอทำแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาก็ได้คือเมื่อหลายปีก่อนสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ยวัดโสมนัสมอบให้ผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อโสมนัสวิหารวรรณนาเล่าเรื่องประวัติวัดโสมนัสแต่ผมก็ยอมรับนะว่าผมยังไม่เห็นเอกสารชุดเหล่านี้ถ้าหากว่าผมได้อ่านเอกสารชุดเหล่านี้มันอาจจะมี second edition ของหนังสือเล่มนั้นได้นะเพราะมันจะไปแก้ไขเพิ่มเติมมันมีเรื่องราวอะไรที่กลายเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาที่มันตกอยู่ในคลังหอสมุดแห่งชาติของเราเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้ก็คือเบื้องต้นผมบอกผมไม่เคยเข้าถึงเอกสารจริงแล้วผมเชื่อผมนั่นคือคนไทยทั่วไปเหมือนผมนั่นแหละสองก็คือมันมีอีกเยอะมากเลยที่เรายังไม่ได้ใช้เป็นของจริงแต่ยังไม่ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ไม่พิมพ์เผยแพร่มันก็เข้าถึงยากแล้วผมเองก็คงเหมือนคนทั้งหลายเชื่อว่าถ้าพิมพ์เผยแพร่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะแต่ของพันนี้เราคุยกันในห้องเราเนี้ยเป็นผู้คุ้นเคยใจรักในหน้านี้นะพิมพ์ก็ขายใครก็ขาดทุนเพราะว่ามันก็อยู่แค่นี้5เล่ม10เล่มอยู่แถวเนี้ยก็อาจจะต้องคิดถึงระบบดิจิทัลมั้งเรื่องของการที่จะทำให้มันคุ้มค่าในการบริหารจัดการทำสำเนาที่มันสามารถจะประหยัดราคาในการผลิตได้หน่อยนะนี่คือเบื้องแรกซะก่อนนะประเด็นที่อยากนำเสนอต่อไปก็คือว่าผมยังเชื่อว่านอกจากที่มีแล้วเนี่ยไอ้ที่หายไปก็ยังมีเยอะเมื่อกี้ผมพูดที่มีแล้วยังไม่ได้อ่านมากนะ
แต่ที่มันมากกว่านั้นคือที่มันหายไปหรือมันสูญหายไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นแต่นั้นเขาผู้ใหญ่ธรรมดาต้องแก้ปัญหาได้ละในสมัยรัชกาลที่1เรื่องกฎหมายตรา3ดวงเนี่ยถ้าไปเปิดดูในบานพระแนกก็จะเล่าเรื่องว่ากฎหมายในสมัยอยุธยาเนี่ยมันกระจัดพลัดพรายไปเยอะแล้วก็ที่ท่านทำกฎหมายตรา3ดวงสมัยกันหนึ่งไม่ใช่การเขียนใหม่นะเป็นการรวบรวมที่เราเรียกชำระนะเพราะฉะนั้นก็เก็บเล็กผสมน้อยจากแหล่งต่างๆแล้วก็มาสอบทานที่ต้องสอบทานเพราะนั่นคือปัญหาของเรานะฮะปัญหาของระบบเราเนี่ยคือเราไม่มีโรงพิมพ์ไม่มีการพิสูจน์อักษรเมื่อเช้านี้ท่านผู้ใหญ่หลายท่านพูดถึงแล้วว่าการเขียนหนังสือเราเนี่ยตัววิธีการสะกดการันแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละท่านสมัยเดียวกันก็ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องตัวสะกดการันนะแต่พอภาษากฎหมายขึ้นมาตกคำว่าไม่ไปคำนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ตกคำว่าไม่เป็นอันมันความหมายมันตรงข้ามไปเลยนะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยกาลที่หนึ่งคือในภาคของกฎหมายนะอาจารย์ทองครับแค่ไม่เท่าไหร่ในภาคของวรรณกรรมนี่อนุญาตให้เติมได้ด้วยคือเขาระวังลอกไปมีคนคัดลอกบอกว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนี้มาทำเพิ่มใหม่เลยเขียนเพิ่มเขียนเพิ่มบางทีต้องรู้ฉันทะลักก็แล้วไปไม่รู้ฉันทะลักไปนี่ลุยถั่วก็มีครับนะฮะนี่ครับคือเราต้องพูดถึงว่ามันมีของที่หายไปของที่มีอยู่ก็ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังนะว่ามันถูกต้องตรงหรือเปล่ามันชำระมาแล้วหรือยังหรือมันถูกแก้ไขมาตามยุคตามสมัยกาลเวลาอย่างไรเป็นต้นฉบับเหมือนกันแต่อยู่ในเวอร์ชั่นไหนใช่ห่างกันกี่ปีจากต้นฉบับร่างเดิมนะครับกลับมาเข้าประเด็นที่ปณิธานว่าวัฒนาพูดสืบปณิธานบอกว่าผมนึกว่าเอกสารแต่ละฉบับเนี่ยนะเมื่อตอนที่เริ่มทำใช่ผมใช้เอกสารในความหมายอย่างกลางๆนะเอกสารแต่ละฉบับเนี่ยตอนทำขึ้นก็คงมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในเวลานั้นเช่นในเวลาที่เขียนผมเป็นนักกฎหมายก็ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวนะทำกฎหมายตราสำรวงก็เพื่อใช้เป็นคัมภีร์ทางด้านกฎหมายเป็นมาตรฐานให้คนทั้งหลายเขาได้ศึกษาวันนี้กฎหมายตราสำรวงไม่ได้ใช้แล้วเนาะนะฮะแต่ว่าถามว่าผมยังสืบปณิธานไหมสืบครับผมเวลาผมทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พูดถึงเรื่องที่มาของกฎหมายอาญาในปัจจุบันพูดถึงเรื่องความผิดฐานต่างๆในกฎหมายอาญาแน่นอนผมคงไม่สามารถที่จะให้เด็กจินตนาการเอาโดยพละการได้ผมก็ต้องบอกว่านิสิตของผมมีหน้าที่ต้องย้อนกลับไปอ่านกฎหมายตราสำนวนก่อนนะไอ้ในหมวดเดียวกันเรื่องเดียวกันว่าเขามีความคิดอย่างไรและสิ่งเหล่านั้นมันยังปรากฏอยู่หรือไม่คำหลายคำที่อยู่ในกฎหมายตราสำนวนยังเป็นภาษาปากของเราในหมู่นักกฎหมายเช่นคำว่าคดีอุดทลุมแปลว่าคดีซึ่งลูกฟ้องพ่อแม่ไม่ได้แม้ในตัวกฎหมายวิธีพิจารณาความของเราไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงนะไม่ได้เขียนคำว่าอุดทลุมละแต่หลักคือว่าถ้าลูกฟ้องพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ต้องขออัยการใช้เป็นผู้ทำหน้าที่ฟ้องสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ใช้ตัวกฎหมายสาสำรวจในความหมายว่าเป็นตัวกฎหมายที่ใช้แท้อยู่ในปัจจุบันแต่ผมสืบปณิธานฮะคือมันเป็นที่มาของกฎหมายยุคปัจจุบันมันเป็นร่องรอยที่ทำให้เราเข้าใจเหตุผลอายุของเด็กผู้น้อยที่จะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ย้อนกลับไปดูกฎหมายตราสำนวนมีคำว่าเด็กเจ็ดเข้าเท่า70ผู้น้อยนี่คืออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็เถียงกันอยู่เนี่ยว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ปัจจุบันเนี่ยจำนวนเยาวชนยังไม่เท่ากันเลยใช่ฮะเวลาเนี่ยยังเรายังเขียนเหมือนกฎหมายตราสำนวนนะเด็กต่ำกว่า7 ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษเลยนะเพราะถือว่ายังไม่รู้เดียงสาเลยถามว่า7 ปีพอถ้าเราไม่เคยอ่านกฎหมายตราสำนวนมาก่อนนะแล้ว7 ปีมาจากไหนทำไมไม่8อ่ะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะตอบว่าก็กฎหมายตราสำนวนเขาบอกเจ็ดเด็กเจ็ดเข้าเท่า70เนี่ยมันอยู่มากี่ร้อยปีแล้วมันยังอยู่กับเราเลยล่ะมันยังสืบปฏิทานกันอยู่เด็กไม่เกิน7 ขวบกับคนที่แก่เกินกว่า70ไปแล้วแต่แก่เกิน70เนี่ยปัจจุบันทำผิดเขาเอาอยู่นะฮะแต่อย่าเข้าใจผิดนะฮะเดี๋ยวจะเผลอว่าอาจารย์ทองบอกคราวนี้นับปฏิทินรอ70เมื่อไหร่คราวนี้จะทำตามใจชอบเราไม่ผิดกฎหมายเขายกไว้เฉพาะเด็กพวกไร้เดียงสานะให้70เนี่ยเขาเลิกแล้วนะเขายังนับเจ็ดสิบยังรับโทษอยู่นะนี่คือตัวอย่างการที่สมัยหนึ่งวัตถุประสงค์การเขียนกฎหมายเพื่อใช้ในโรงศาลจริงๆอ่ะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เต็มที่แบบนั้นแล้วแต่มันยังมีร่องรอยมันยังมีที่มาที่ไปมันยังเป็นความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจกฎหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมากอยู่นี่ผมเมื่อกี้เมื่อเช้ามาก็ขอความกรุณาท
ทางหอสมุดแห่งชาติเนี่ยช่วยหยิบหนังสือให้นะนี่ก็บรรดาประชุมหมายรับสั่งนะหมายรับสั่งนี่คือจดหมายสั่งงานแต่ก่อนก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นผู้บัญชาสั่งไปยังบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยมากก็ในกระทรวงวังนั่นแหละแผนกนั้นแผนกนี้ว่าให้ทำอะไรบ้างผมคิดว่าการอ่านหมายรับสั่งซึ่งพิมพ์มาเป็นภาคต่างๆผมเท่าที่อ่านจากคำนำหนังสือนะเขาบอกหมายรับสั่งในสมัยอยุธยาแทบจะไม่เหลือเลยนะครับที่เราพอพิมพ์เป็นเล่มเป็นหนังสมุดออกมาได้เนี่ยแบ่งเป็นภาคประชุมหมายรับสั่งภาคที่1ในสมัยกรุงธนบุรีภาคที่2ก็รัชกาลที่1ภาคที่3เนี่ยอันนี้คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพุทธเจ้าณภาลัยพอผ่านมารัชกาลที่2นะฮะต่อมาก็มีภาคที่4ก็รัชกาลที่3จะพบว่าพอล่วงรัชกาลไปเนี่ยพอใกล้ๆมากระเถิบมาทางแถวเราเนี่ยจำนวนปริมาณมากขึ้นรัชกาลที่3เนี่ยไม่จบในเล่มเดียวแบ่งเป็นตอน1ตอน2ตอน3ประมาณเนี้ยนะก็ไปเพิ่มมากขึ้นผมอ่านแล้วเนี่ยอย่างน้อยถามว่าสืบเราจะผมทำอะไรได้บ้างกับหนังสือเราเนี่ย1คือความรู้หลายอย่างเนี่ยเป็นความรู้ที่น่าสนใจเช่นเวลานี้กำลังเป็นที่สนใจกันมากทุกคนทุกเวทีคือเรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะบรมราชาภิเษกเนี่ยกรมศิลปากรก็จัดการพิมพ์หนังสือขึ้นมาเล่มโตหลายเล่มเลยหลายเล่มแต่ที่เล่มโตมากคือประมวลเอกสารทั้งหลายประมวลในประมวลไอ้ประมวลนั่นน่ะผมเข้าใจในประมวลนั่นก็คัดเอาเอกสารเหล่านี้ส่วนหนึ่งไปซึ่งเป็นหมายรับสั่งมีเปล่าไม่รู้ไม่ได้เปิดพลิกดูอ่ะตัวนั้นมีครับมีอยู่แล้วมีหมายรับสั่งไหมตัวนั้นมีอยู่ครับในนั้นมีอยู่นั่นคือตัวอย่างของหมายรับสั่งที่มีในสมัยรัชกาลที่สองว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะเวลาที่เราจะดูความพัฒนาของการจัดพระพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็ใช้เอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานได้โครงพิธีไม่แตกต่างแน่นอนนะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะแตกต่างไปเมื่อกี้มาอ่านแล้วน่าสงสัยน่าสนใจมากเลยตัวอย่างเช่นเวลาเนี่ยเราพูดถึงหมู่พระมหามนเทียนน่ะเราใช้คำแยกชื่อพระที่นั่ง3องค์ด้วยกันพระนางจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณอมรินทร์วิชัยเรียกรวมทั้งหมดว่าจักรพรรดิพิมานแต่พออ่านจดหมายเหตุเนี่ย ประมวลรับสั่งหมายรับสั่งในการที่2เนี่ยฮะจะพบว่าไม่มีคำว่าหมู่พระมหามนเทียนใช้คำว่าพระยังจักรพรรดิพิมานทั้งหมดเลยโดยรวมทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่านโดยความเข้าใจแบบปัจจุบันว่าพระนางจักรพรรดิพิมานคือพระพิมานที่บรรทมที่อยู่ตอนในเท่านั้นเนี่ยแต่แบบฝรั่งใช่แล้วอ่านจะงงมากเลยนะไม่เกี่ยวเลยเพราะเหตุว่ามันกว้างกว่านั้นอาจจะหมายถึงพระนางไพศาลทักษิณและอมรินทร์วิชัยด้วยโดยไม่ได้ระบุพื้นที่บางทีก็จะเห็นร่องรอยของวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างอันของรายการที่3เมื่อกี้เนี่ยอ่านชอบมันหลายวันเคยไปโพสต์ลง Facebook ด้วยเกณฑ์กระต่ายใช่ๆกระต่ายเนี่ยไม่ใช่กระต่ายมีหูนะกระต่ายขูดมะพร้าวจะบำเพ็ญพระราชกุศลใหญ่สำคัญคราวหนึ่งเนี่ยจะต้องตั้งโรงเลี้ยงบรรดาผู้คนที่มาช่วยการงานทั้งหลายต้องขูดมะพร้าวต้มยำทำแกงแล้วแต่มะพร้าวไอ้กระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยไม่พอก็ต้องหมายเกณฑ์ไปเกณฑ์กระต่ายไปนะแล้วมันก็แปลกดีนะเกณฑ์กระต่ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแบบมาสองบรรทัดตัวนั้นแป๊บเดียวนะพี่เดินละเกณฑ์กระต่ายนะคือในภาคที่อาจารย์ทงทองพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการที่ความหมายเปลี่ยนไปขยายไปแคบลงเนี่ยนะครับมีจุดที่น่าสนใจเยอะนะที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วจักรพรรดิพิมานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะขององค์ใดองค์หนึ่งแต่ว่าประมวลแล้วคือเป็นวิมานของพระจักรพรรดิก็รวมกันทั้ง3พระที่นั่งเลยนะเหมือนกับการที่บอกคลองสารเนี่ยทุกวันนี้ก็พยายามจะหาว่าคลองสารคือเส้นไหนแต่จริงแล้วมันคือพื้นที่ที่คลองมันสารกันอยู่นะครับแล้วคลองมันเป็นย่านมันเป็นย่านมันไม่ชื่อคลองมันเป็นชื่อเขตพื้นที่ว่าคลองมันสารกันไปสารกันมาแล้วคลองในที่สารกันอยู่มีชื่ออะไรบ้างค่อยแจกย่อยไปปรากฏวันนี้คลองสารมีเฉพาะตรงหน้าโรงพยาบาลอยู่นิดนึงครับประมาณ50หน้าโรงพยาบาลตักสินนะหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณวัสดาพูดก็ดีสิผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็ดีคนอ่านต้องระวังเพราะบริบทของคำที่อยู่ในนี้เราเข้าใจแบบที่เราเข้าใจแต่บางทีแล้วมันไม่ตรงกับเรื่องในอดีตนะเพราะว่าคำมันเปลี่ยนความหมายไปเวลาอ่านหนังสือเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในเวลาที่เราทำงานนะอย่างที่เรียนว่าอ่านเอกสารเก่าเนี่ยบอกสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมประเพณีนะบางอย่างผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายจะต้องหาความ
รู้ต่อไปเช่นเขาพูดถึงเสือลวดเสืออ่อนแค่นี้คืออะไรนะก็น่าสนใจเวลาจะปูเสือวิธีการเวลาจะขึ้นกุฏิพระนะโปรดเกล้าให้สมเด็จพระสังฆราชซึ่งนี่เป็นความรู้ของเราพออ่านเรื่องเหล่านี้แต่ก่อนพระที่เป็นพระสังฆราชเนี่ยก็อยู่ตามวัดต่างๆแต่พอจะเป็นพระสังฆราชคือมันต้องย้ายไปอยู่วัดตำแหน่งคือวัดมหาธาตุนะต้องไปขึ้นกุฏิที่วัดมหาธาตุละไปที่กุฏิวัดมหาธาตุนั้นก็ต้องมีการซ่อมกุฏิละต้องมีการเอาโคมแก้วไปแขวนที่เวลาจะแขวนโคมแก้วแขวนกับอะไรก็สั่งให้คนเอาเชือกไปขึงแล้วโคมนี่ห้อยลงมากับเชือกที่ขึงนี่อีกทีนึงคือเรารู้วิถีชีวิตรู้วิธีการทำงานของคนในสมัยก่อนนะและละเอียดมากผมว่าทุจริตยากเพราะว่าเวลาสั่งให้จ่ายรุ่นฟืนเนี่ยนับไปเลยนะครับ150รุ่นคือไม่ขาดไม่เกินดุลละเท่านั้นความยาวเท่านั้นสั่งละเอียดเหลือเกินในเวลาสั่งหมายทั้งหลายเนี่ยข้าวกี่ถังกี่ธนานพระมากี่ลูกให้จ่ายค่าทำกับข้าวสำรับละเท่ากี่เฟืองอะไรก็แล้วแต่สำรับเอกสำรับโทนี่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันต้องหาต่อไปแต่เดาเอาว่าถ้าสำรับเอกก็ของกินเนอร์รู้หน่อยถ้าสำรับโทก็ลองลงมาหน่อยในประมาณนี้นะสิ่งที่เราได้จากการอ่านหนังสือเหล่านี้หรือการอ่านเอกสารโบราณเนี่ยผมคิดว่าทำให้เราเห็นที่มาที่ไปเห็นรากเหง้าของตัวเราเองว่าเรามาจากที่ไหนเรามีวิถีชีวิตอย่างไรนะและอาจจะมีก็แล้วแต่มุมมองของคนที่อ่านว่าอาจจะมีความสนใจทางด้านภาษาก็ได้ความรู้ทางภาษางอกเงยขึ้นนะตัวสะกดการันแม้เขียนไม่เหมือนเดิมนะมันก็บางทีโบราณท่านเขียนตามเสียงซะมากนะศาลาช่อทานวิเศษช่อทานช่อฉิงเอาะไม่โทอ่างเนี่ยนะไอ้ปกติเราคำว่าช่อปัจจุบันมันไปทางขโมยของซะมากอ่ะขี้ช่อนะแต่ช่อทานที่ว่าเนี่ยแปลว่า6นะเพราะว่าเวลาตั้งโรงทานในพิธีสำคัญน่ะคือช่อแหละนะ ก็จะต้องมีโรงทาน6แห่งรอบพระบรมราชวังมีชาวพนักงานโดยเฉพาะเรื่องนี้คือวิเศษช่อทานอาจารย์ครับนี่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเรื่องช่อเนี่ยนะเพราะว่าพอเวลาที่เราสร้างตัวอาคารศาสนาเนี่ยมีส่วนเรียกว่าช่อฟ้าซึ่งวันนี้เขียนช่อช้างออ่างไปเองนะแต่ว่ามันช่อฟ้าคือช่อกามาประจรช่อฉิงเหมือนกันก็เลยทุกวันนี้ช่อฟ้ามันควรจะเป็นช่ออหรือเป็นช่อฉิงธรรมดาแต่ออกเสียงเป็นโบราณที่แบบที่อาจารย์พูดเนี่ยครับแก้ไม่ทันแล้วล่ะครับมันช่อช้างมานานแล้วล่ะบางอย่างคดีขาดอายุความก็ต้องปล่อยมันไปแหละทีนี้ประโยงใหญ่ก็ที่ถามครับว่าพอเวลาที่จะสืบสานปณิธานซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าปณิธานของแต่ละยุคก็แตกต่างกันไปแต่ละสาขาก็แตกต่างกันไปอีกดังนั้นข้อควรที่จะพึงระมัดระวังในการที่จะใช้ภาษาโบราณโดยที่ไม่หลงปณิธานควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างอาจารย์ผมว่าต้องอ่านใจผมนะเวลาอ่านเอกสารในที่เป็นเทคนิคส่วนตัวผมห้ามอ่านรอบเดียวนี่เบื้องต้นก่อนนะเคล็ดวิชาผมนะอ่านรอบเดียวเนี่ยอ่านผ่านตาไปก่อนให้เห็นโครงเรื่องทั้งหมดให้เห็นเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะหลังจากนั้นให้อ่านรอบที่สองช้าๆแล้วเราจะพบอะไรที่มันซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดเห็นถ้อยคำอะไรบางอย่างที่มีความหมายพิเศษเมื่อเราอ่านรอบแรกแล้วผ่านตาไปนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นความรอบคอบในการที่เราจะสืบค้นได้ว่าผู้เขียนตั้งผมว่าเบื้องต้นหน้าที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เขียนอยากจะบอกอะไรเราต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะส่วนเขาบอกมาแล้วท่านบอกมาแล้วเราจะไปใช้อย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงนะการไปแปลความการไปอธิบายการนำไปขยายผลนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าต้องแบ่งเป็นสองตอนคราวนี้มันมีคำว่านวัตกรรมในตัวนี้เข้ามาแล้วว่ายั่งยืนเนี่ยนะซึ่งแน่นอนครับว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือของที่มันเกิดขึ้นไปเพื่อทำให้ทุกอย่างมันสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะครับซึ่งในยุคที่มันยังไม่มีคำว่านวัตกรรมแบบที่เป็นดิจิตอลที่อาจารย์พูดทุกวันเนี่ยก็คือต้องไปหาผู้รู้มีโอกาสถกเถียงกันอะไรกันคือไม่ใช่เป็นการรับรู้ทางเดียวมีการถามบางทียกมาถ้าอาจจะบอกว่าที่ยกมาเนี่ยสำหรับไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่พอมันเป็นการอ่านทางเดียวแล้วเชื่อว่านวัตกรรมเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้เองหมดตรงเนี้ยมันจะมีผลอะไรบ้างอาจารย์ผมว่าเราคงต้องตั้งเวทีทำนองเนี้ยให้มันบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็พอถ้าเราพูดแล้วมันก็ลอยลมหายไปสมัยนี้มันยังดีนะว่ามันก็จะสามารถที่จะมีการบันทึกในรูปแบบต่างๆถ้าแบบโบราณอย่างที่เราทำมาเป็นอาจินก็คือการถอดเทปพิมพ์เอาเป็นรูปเล่มแต่สมัยเนี้ยมันอาจจะมีวิธีที่ถูกกว่านั้นนะ
เมื่อวานผมไปคุยกันหนังสือพิมพ์ฉบับนึงมาซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้พิมพ์นะแต่เขาเป็นสำนักข่าวก็เรียกพอดแคสต์นะการที่มีคนมาพูดคุยเรื่องนั้นนี่ผมว่ากรมศิลปากรอาจจะเลือกหรือคนที่สนใจในแวดวงเหล่านี้มันบางทีเราไปฝากผีฝากไข้กรมศิลปากรก็ดูจะเป็นทุกข์มากเกินไปเพราะกรมเขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรมีความที่เป็นหน้าที่เขาเยอะแยะมากมายจะไปกากเกณฑ์ให้ทำอะไรหลายอย่างถามว่าแต่ละมุมแต่ละด้านจังหวัดน่านมีคนที่สนใจทั้งด้านวัฒนธรรมมูลที่ใดมูลที่หนึ่งอาจจะสนใจเรื่องเหล่านี้เชิญคนมาพูดมาทำเป็นพอดแคสต์นะอธิบายมานั่งคุยกันเรื่องเหล่านี้สามารถที่ผมคิดนวัตกรรมใหม่เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถจะทำให้เอกสารโบราณเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ในแวดวงจำกัดรับรู้กันเฉพาะในคนเท่าที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นน่ะมันมีวิธีการที่จะนำเสนออีกมากเราคิดว่าเป็นประเด็นที่เราสามารถนำเอาเอกสารโบราณมาใช้ให้มีชีวิตได้ในปัจจุบันคราวนี้สิ่งที่มันโยงใหญ่กับคำว่านวัตกรรมไม่ใช่เพียงแต่เทคโนโลยีแล้วก็วิธีการนะอาจารย์บางทีเข้าสู่การใช้นวัตกรรมแล้วก็ยังไม่ใจรวดยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปติดตามจนจบชอบที่จะมีการสรุปให้ฟังคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าความอดทนก็ไม่น่าจะอ่านได้เกินกว่า10บรรทัดกันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเราฟังยาวๆครึ่งชั่วโมงนี่ก็ถือว่าโอ้โหทำไมต้องมานั่งเสียเวลาทำไมไม่สรุปย่อซะทีเดียวเลยซึ่งพวกนี้มันจะมากับไอ้สิ่งที่เรียกนวัตกรรมเหล่านี้อยู่เสมอๆแต่ว่าในส่วนที่เราทำความเข้าใจที่อาจารย์พูดเนี่ยมันต้องใช้เวลาหมดเลยถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นคัดง้างกับความเป็นนวัตกรรมที่เขาอยากจะให้ทุกอย่างเร็วๆไหมอาจารย์ผมว่ามันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าสุกเอาเผากินไม่ได้ของพันนี้นะครับเราก็อาจจะต้องยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องนะว่าความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะมันเป็นอาหารประณีตนะต้องปรุงต้องโอชารสไม่ใช่ทำนาทีจะชามนาทีละชามแล้วก็เลิกกันไปไอ้นั่นพออิ่มท้องได้แต่คิดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เขาเห็นได้ว่ามันเรื่องใกล้ตัวอย่างเด็กทำวิพลที่ผมพูดอ่ะพอจะต้องทำวิพลเกิดมาไม่เคยอ่านตาสามดวงเลยนะพอจะต้องทำถูกสั่งให้ไปอ่านต้องอ่านจนได้แหละแล้วอ่านแล้วเข้าใจจนได้ล่ะสักวันหนึ่งเมื่อเขาเห็นประโยชน์แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเมื่อเช้าท่านที่ปรีพูดว่าเวลาเราทำละครย้อนยุคอ่ะผมเป็นคนทำละครย้อนยุคมาอ่านหมายรับสั่งทั้งหลายจะเข้าใจทีโบราณเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขากินเขาอยู่อย่างไรเขาแห่ยังไงเขานั่งเรืออะไรเวลาเขาใช้ธงอะไรเขาใช้ข้าวของกระโถนไม่รู้สรรพสิ่งที่ใช้ในชีวิตเนี่ยมันปรากฏอยู่ในรายละเอียดเหล่านี้เขากินอะไรกับข้าวมีอะไรไปดูจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทร์เทวีซึ่งคงมีต้นฉบับที่ไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะไม่เคยเห็นแต่ว่าเห็นแต่ฉบับที่พิมพ์มาแล้วเนี่ยลงรายการแม้กระทั่งรายการเลี้ยงพระที่ตอนฉลองพระนครปี2328มีใส่กรอกปั้นแหนมมีไข่ต้มมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่าถ้าละครอยากจะรู้คนสมัยเมื่อ200ปีของกรุงเทพมันกินอะไรนะไปเปิดอันนั้นดูถูกเลยล่ะทัวพอทำเลี้ยงพระอันนั้นน่ะคราวนี้มันโยงใหญ่ไปสู่เรื่องของการที่ข้อมูลที่จะมาแปลรูปเข้าสู่นวัตกรรมซึ่งอาจารย์ตรงทองก็พูดตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าข้อมูลยังรู้สึกน้อยเกินไปในการที่จะให้มีการเผยแพร่แล้วคิดว่าวิทยากรท่านอื่นคงจะพูดในมุมที่ใกล้เคียงกันอีกว่าการใช้ข้อมูลก็ไม่ได้ง่ายถ้าหากว่าได้เอาข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับมาเลยมาสแกนข้าวถ่ายภาพเข้าไปดิจิทัลอ่านไม่ออกอีกหรืออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอีกหรือเข้าใจก็ผิดอีกนะครับเป็นว่าตำรายาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นการแค่รวมยานะครับมันยงใหญ่ไปว่าถ้าตำรายาที่ไหนก็ต้องใช้ต้นไม้ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้อย่างหนึ่งนะคือเมื่อกี้เราพูดถึงความไม่เข้าใจถ้อยคำจะพบว่าในประชุมหมายรับสั่งที่พิมพ์มาเนี่ยก็พิมพ์เมื่อปี2028 2030กว่าเนี่ยก็ทำเชิงอัดมาคราวหนึ่งมีงานทำเชิงอัดอธิบายมาคราวหนึ่งผมคิดถ้าจะพิมพ์ใหม่คราวนี้นะต้องทำเชิงอัดเพิ่มขึ้นเพราะมันผ่านไป30ปีเนี่ยสิ่งที่เขาเคยเข้าใจกันเมื่อปี2028น่ะมาถึงปัจจุบันเกิดไม่เข้าใจขึ้นมาซะแล้วล่ะว่ามัน62ขึ้นมาเนี่ยต้องทำเชิงอัดอธิบายเพิ่มขึ้นตามยุคตามสมัยฮะของวันนี้มันก็เป็นความต้องเป็นธรรมดาโลกนะเราจะไปฝืนให้มันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องช่วยเขาสงเคราะห์เขาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่สนใจเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำงานในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการสืบสานปฏิหารอย่างหนึ่งคือการรักษาความรู้เหล่านี้ไว้แล้วก็ถ้ามันมีเคล็ดวิชาอย่างที่ท่านวัฒนาบอกฮะว่า
แค่ต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวกันปลูกที่นั่นที่นี่แล้วจะคุณสมบัติจะเหมือนกันนะมันก็จะมีข้อสังเกตถ้ามีความรู้เหล่านี้ก็ต้องทำเป็นเชิงอาจเป็นหมายเหตุเอาไว้แหละครับก่อนที่อาจารย์ทองจะต้องไปประชุมบอกก่อนนะครับมีใครมีข้อสงสัยสิ่งที่อาจารย์ทองพูดคือจะได้ท่านตอบเองเกินความไหมคือขอประทานโทษดีครับชีวิตนี้ยังเกษียณแล้วแต่ประชุมเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวมีประชุมสภาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาประชุมบ่ายสองนะต้องวิ่งก็เป็นอุปนายกก็ต้องไปแหละเป็นอุปนายกนะไปนั่งแท่นหน่อยนะแต่เผื่อท่านใดมีความสงสัยหรือมีความเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนยินดีเลยนะครับโดยเฉพาะจะพาขอจากทองทองนะครับเชิญนะครับผมโดยสรุปเอาแบบสรุปผมก็แล้วกันนะงานสรุปเรื่องเอกสารโบราณเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการที่ทำให้เราสามารถที่จะย้อนรู้หรือกลับไปสืบทราบปณิธานความตั้งใจความรู้ของบรรพชนของเราได้แล้วก็เราสามารถจะนำความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดมาใช้ถูกลำอาจจะไม่ใช่ 100% นะแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องความบันเทิงแค่อ่านก็สนุกเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยนะแต่ว่าไอ้อย่างเรื่องกฎหมายตาสำรวมมันเป็นความรู้ไปทำให้ผลได้ด้วยซ้ำไปมันเป็นความรู้ซึ่งเผยแพร่ได้แต่มันมีข้อพึงระมัดระวังว่าในการใช้เอกสารเหล่านี้ความรู้ทางภาษาของคนในปัจจุบันมีข้อจำกัดอาจจะต้องมีวิธีการที่ต้องช่วยประคับประคองความรู้เหล่านั้นแล้วในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่การทำให้เอกสารเหล่านี้สามารถที่จะทำสำเนาหรือเผยแพร่ได้ให้เพิ่มจำนวนขึ้นในขณะซึ่งมันยังมีอีกเยอะแยะที่เรายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นมหาศาลความรู้ที่ยังไม่ได้รับโอกาสที่เผยแพร่อยากจะฝากไว้ว่าช่วยกันครับผมครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ทองจันทรังสุขไปอย่างสูงณที่นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คงจะขออนุญาตให้ไปทำหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ในฐานะอุปนายกของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอประทานโทษที่ต้องวิ่งหนีไปครับผมถัดไปนะครับนะฮะก็คงจะโยงใยไปกับผู้ที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเอกสารโบราณนะครับก็คือท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษมนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นของจังหวัดน่านมีอะไรน่าสนใจเยอะๆทีเดียวนะครับในสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะครับและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับจริงๆมาไกลจากจังหวัดน่านแต่ได้รับเชิญมาพูดในหัวข้อตามรอยปณิธานสืบสารมรดกของแผ่นดินเอกสารโบราณอ่านได้ความรู้เป็นครูนวัตกรรมนำไทยยั่งยืนชื่อขปวดหัวแล้วครับ ตีความครับแต่ไงก็ตามผมก็เตรียมเอกสารอะไรมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้อ่านนะครับแต่ผมจะพูดในเรื่องประสบการณ์ที่ทำดีกว่าเอกสารนี้ทำไว้เตรียมที่ไม่ขึ้นประตูไหนต้องปลดตัวนี้นะเดี๋ยวน้องตอนนั้นได้รับเชิญไปพูดที่อินโดนีเซียในเรื่องของการรักษาเอกสารโบราณในของจังหวัดน่านนะก็ถือโอกาสนี้นะครับครับผมที่จริงที่อาจารย์ตวนทองพูดถึงเรื่องกฎหมายนั้นนะครับคุณค่าของเอกสารโบราณเนี่ยเราเห็นชัดเลยในเรื่องของกฎหมายอาณาจักรหลักคำที่ผมได้นำเสนอคณะอนุกรรมการว่าด้วยความทรงจำแห่งโลกส่วนของประเทศไทยโดยมีท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนันกรปู่ครูเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณานะครับในครั้งนั้นใช้เวลารวบรวมหลักฐานและศึกษาเนี่ย7ปีนะครับกว่าที่จะได้อนุมัติปี59ครับเป็นความทรงจำพูดง่ายว่าขึ้น tentative list ของประเทศไทยไว้ก่อนตอนนี้ผมกำลังจะทำกับดร.ฟ็อกเกอร์ของฮัมรุกในเรื่องของอาณาจักรหลักครับเพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ทำให้นครน่านที่เป็นนครรัฐเนี่ยรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของ
อังกฤษกับฝรั่งเศสตอนนั้นเป็นครีมบีบเลยนะครับน่านพอเจ้าอนันต์ขึ้นครองเนี่ยเจ้าอนันต์ร่างกฎหมายเลยนะครับโปรดให้ลูกชายท่านคือตอนนั้นเป็นเจ้าอุปราชคือเจ้าสุยพงษ์เนี่ยเชิญหัวเมืองขึ้น20หัวเมืองเนี่ยมานั่งพิจารณากฎหมายอาณาจักรหลักคำนะครับทันสมัยมากครั้งนั้นนะครับและแม้แต่รัชกาลที่5เปลี่ยนเป็นกฎหมายทันสมัยขึ้นในรศ127ก็ยังอนุโลมให้ใช้ลักษณะวัวควายของกฎหมายอาณาจักรหลักคำอยู่นะครับนั่นก็แสดงว่ากฎหมายนั้นนะมันมีนัยยะในเชิงการเมืองอยู่แล้วได้รวมหลายๆอย่างที่เราศึกษาเอกสารโบราณนะความมีคุณค่าตามรอยปณิธานที่เราว่ากันนะคนล้านนาถือว่าใครที่เขียนหรือจารึกอักษรใบลานลงในคัมภีร์ใบลาน1ตัวอักษรเนี่ยอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูป1องค์ครับให้ความสำคัญกับอักษรศาสตร์ที่จะบันทึกเรื่องราวทางพุทธศาสนาไว้อย่างมากมายเพราะหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เรายืนหยัดอยู่มานับพันๆปีเนี่ยก็มาจากเอกสารรุ่นต่อรุ่นและมาถึงรุ่นเราเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นแค่เอกสารโบราณและล่มสลายไปตามกาลเวลาไหมอย่างตัวอย่างที่ผมจะยกให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยนะครับวัดที่ได้รับการอนุรักษ์จำนวน14แห่งนี่อนุรักษ์ไปแล้วเนี่ยเมื่อปี37เนี่ยนะครับห่อคัมภีร์ใบลานไว้ไงที่ผมตามไปสำรวจล่องลอยเนี่ยก็ห่อไว้อย่างนั้นนะครับแถมฝนได้จับเกลอะนะครับและซ้ำร้ายกว่านั้นบางวัดปลวกกินครับหายครับไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้อีกแล้วเราจะทำยังไงกันนั่นแค่ประเด็นปัญหาง่ายๆ14วัดนะครับ 26,000 กว่าผูกครับ 4,132 มัด 6,065 เรื่องใครจะอ่านครับเพราะนักอ่านเอกสารโบราณอย่างพระคุณเจ้าอย่างพวกเราอยู่ที่นี่ก็หยิบมือเดียวและเราจะไปนำองค์ความรู้นั้นมาสู่คำว่านวัตกรรมที่เราพูดกันคือขึ้นมาใหม่เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่คนโบราณรวบรวมเป็นรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่นเราเนี่ยเราจะทำยังไงกันในเมื่อระบบดิจิทัลเข้ามาเนี่ยใช้ระบบนี้ไหมมันก็ไปถึงเรื่องทุนอีกและใครจะออกทุนให้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามากมายก่ายกองสำหรับประเทศของเราซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเอกสารโบราณมากเป็นสคริปต์ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับสภาพปัจจุบันเนี่ยแม้มาขาดการเอาใจใส่หรืออะไรก็ตามถ่ายไมโครฟิล์มไว้ตรงครั้งแล้วนั่นก็ใช้แทบไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ในเรื่องหลักวิชาการหรืออะไรเมื่อระบบใหม่มันเกิดขึ้นเราจะใช้ไหมเนี่ยคัมภีร์ใบลานดูครับของวัดพระธาตุช้างคำวัดเดียวใช้เวลาขนตอนปีที่เราเริ่มทำใหม่4วันนะครับขนออกจากหอไตรออกมาแค่ขนนะครับพระเนนเทน้อยเห็นหน้าอาจารย์สมเจตนี่หลบเลยนะครับวัดช้างคำสมัยนั้นนะครับลองคิดดูครับสภาพเอกสารโบราณของวัดพระธาตุช้างคำก่อนการอนุรักษ์ในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเอกสารจำนวนหนึ่งได้สูญหายไปต้องได้รับการสำรวจใหม่และทำให้เป็นปัจจุบันใครจะลงมือทำครับแค่ถามก็จะหาตัวจับยากแหละในจังหวัดน่านถ้าไม่มีคนบ้านนี่ลุกขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับพอเราทำและเอกสารที่ผมเสียดายมากที่ผมหายไปนั่นก็คือกระโหลกฉบับร้อยก่อนซึ่งดีว่าผมถ่ายเอกสารถ่ายเก็บสำเนาไว้นะครับที่จะเอามาเขียนเนี่ยมันบอกถึงเรื่องราวมันเป็นเชิงนิราศนักปราชญ์พวกนั้นพูดถึงในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดช้างคำหรือกับอะไรพวกนี้มันเป็นหลักฐานหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะครับและเอกสารที่ผมยังเก็บไว้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้มอบให้วัดส่วนตัวที่เอามาเล่มหนึ่งคืออุรังคธาตุอายุ400กว่าปีครับพอเราเห็นตัวอักษรเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่มันยุคร่วมสมัยเดียวกับวัดละหินนะนี่มันเป็นยุคร่วมสมัยเนี่ย
เหมือนถ้าเราจับใบลานเนี่ยเหมือนเราได้อ่านได้อะไรละเหมือนเราไปอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เป็นของคู่กันคือวิมานและวัตถุตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะผมค้นยังไม่เจอที่วัดช้างครับนะครับต้องไปทำระบบเก็บให้ท่านใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วใครจะทำนั่นเองดูครับสภาพเอกสารที่ถ่ายไมโครฟิล์มใครจะอ่านล่ะครับมันอ่านแทบไม่ได้อะครับนะครับต้องทำใหม่หมดนะครับแล้วก็ดีใจที่โครงการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขออกมาคือโครงการทำตำรายาแห่งชาตินะครับให้งบสำรวจวัดละ 2,000 บาท กำหนดมอบหมายให้อาจารย์สมเจต50วัดทำครับอย่างน้อยก็วัดละ 2,000 สำรวจแค่นั้นเองนะครับแค่ผมขับรถไปอำเภอทุ่งช้างมันก็หมดแล้วนะครับไม่ต้องนับค่าเบี้ยเลี้ยงกากินไปเราทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องท้องถิ่นต้องอะไรก็อาศัยบารมีของพระนั่นเองแต่งานเนื่องงานเพื่อชาติเราก็ต้องทำนะครับดูครับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานก่อนที่เราจะอนุรักษ์และหลังจากที่ผมทำนะครับนี่วัดมณ์เทียนครับใช้งบประมาณส่วนตัวเลข6หลักครับดีว่าแม่บ้านมันไม่รู้นะผมต้องขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทิศทุกทางที่ช่วยผมจนสำเร็จวัดนี้นึกว่า6เดือนเสร็จอาจารย์พนะปรากฏกับ2ปีนะผมใช้เวลาอยู่วัดนี้นะครับขยับ4เท่าเลยครับผมไม่ต้องบวกค่าแรงนะครับใช้แรงศรัทธาของตัวเองเนี่ยนะครับนี่ครับรายชื่อ11วัดที่สมควรดำเนินการอนุรักษ์เอกสารใบลานและถ่ายดิจิตอลในจังหวัดน่านอันนี้11วัดใหม่นะครับที่เราคิดว่าเราจะทำนะงบประมาณจากไหนก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแต่พอเราไปสำรวจจาก10ปีที่เราสำรวจไว้ยกตัวอย่างวัดไผ่เหลือง3-4หีบคัมภีร์เต็มหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยถามเจ้าว่าโรงพยาบาลบอกปลวกกินไปหมดแล้วแล้วคัมภีร์นี้ทำเป็นคัมภีร์จากใบลานหรือเป็นใบลานครับที่ผมไปเห็นเขาก่อนนะอย่าลืมว่าวัดนี้เป็นวัดที่ครูบากัญจนะที่แพร่วัดสูงเม่นท่านไปจำพรรษาอยู่นั่นนะครับที่เจ้าหลวงน่านนิมนต์มาเพื่อให้เขียนคัมภีร์ใบลานที่นั่นนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเขียนที่หลวงพระบางนั่นก็คือการที่ให้ความใส่ใจของเจ้าหลวงน่านต่อบวรพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็เป็นยุคที่พยายามที่เติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็หายอีกนะครับคือแต่ละวัดนี่มีใบลานไม่ต่ำกว่า 1,000 ผูกนะมีวรรณกรรมต่างๆไม่น้อยกว่า200เรื่องนะครับตัวอย่างที่เราทำวัดดอนแก้วอันนี้ดีที่มหาวิทยาลัยส่งที่น่านเนี่ยได้ทำร่วมได้เราได้ทำร่วมกันในการสำรวจวัดดอนแก้วนะครับเอกสารวัดมณ์เทียนวัดมณ์เทียน2ปีเนี่ยผมไปเจอเอกสารเก่าสุดของวัดมณ์เทียนอายุ350กว่าปีในเอกสารท้ายสุดที่ระบุชื่อผู้เขียนวันเดือนปีเสร็จแต่ที่สำคัญที่ระบุไว้ข้างหลังนี้คือวัดน้ำล้อมกาเกตอยู่เวียงเหนือก็แสดงว่าผากองสร้างเมืองน่านเนี่ย2ลูกพร้อมกันเวียงเหนือกับเวียงใต้นะครับพอเวลาน้ำท่วมเวียงใต้ท่านไปประทับอยู่เวียงเหนือพอน้ำลดก็กลับมาเวียงใต้เพราะเวียงใต้เป็นเดชของเมืองเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่เพราะฉะนั้นวัดช้างคำที่ผากองสร้างถึงถูกถมให้สูงกว่าระดับของเมืองระดับของวังถึงน้ำท่วมวังเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมวัดช้างคำกับนะอยู่กลางเมืองนะก็วัดช้างคำก็600กว่าปีนี่คือสิ่งที่ได้จากเอกสารโบราณนี่ไหมตัวอย่างวัดหัวข่วงที่เราทำผสมปนเปเป็นทำผ้าอย่างนี้นะครับเสียเวลาแต่โชคดีวัดหัวข่วงที่เราเจอคือประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารเมืองน่านผมมาตั้งชื่อว่าพงศาวดารเมืองน่านฉบับวัดหัวข่วงเพราะเราจะได้เทียบเทียบกับวัดพระเกิดเปรียบเทียบกับวัดพระธาตุช้างคำเห็นไหมฮะในประวัติศาสตร์ของน่านเนี่ยก็จะได้รับการยืนยันจากหลักฐานเหล่านี้นะฮะ
เสร็จแล้วก็ค่อยๆนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ค่อยๆเรียบเรียงนำมาจัดบันทึกเรื่องราวปีพ.ศ.ผู้จางนะครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาลงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทำอยู่หนึ่งแรงม้าครับหาใครมาช่วยก็ไม่ได้อ้างว่าไม่มีนะครับเวลาเพราะมันเป็นเรื่องที่งบประมาณไม่มีนี่เป็นงบประมาณของคุณบรรทุนนะทำตรงนั้นนะคณะสงฆ์อะไรผมประชุมหมดนะฮะแต่เวลาทำแล้วครับจริงๆมันไม่มีคนจานใบลานเนี่ยถ้าผมไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นผมจะไม่รู้เลยคนจานใบลานมังน่านเหลือคนเป็นพระสงฆ์อยู่สองรูปคารวาสอยู่หนึ่งคนตอนนี้คารวาสที่เป็นทีมอนุรักษ์กับผมยังอยู่ท่านเดชทลือนะครับในสุดเราก็มารวบรวมเข้าหมู่เข้าพวกใส่ไม้ประกับทำใหม่จัดระบบนำเข้าตู้เก็บในหอไตรวัดหัวกวงอำเภอเมืองน่านหายไปครึ่งหนึ่งนะครับคำพีท่านบอกว่าปวกกินเสร็จแล้วทำพ่ายที่ไม่สามารถเข้าหมวดเข้าหมู่นะแต่ที่จริงหนึ่งแผ่นก็มีคุณค่าถ้าเผอิญแผ่นนั้นเป็นแผ่นสุดท้ายนะครับมันจะบอกแล้ววัดนี้ที่โชคดีก็คือได้เห็นลายมือของเจ้าหลวงน่านองค์สุดท้ายท่านเขียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลอะไรเสร็จแล้วท่านบอกว่าขออุทิศให้อัคคชายาพระศรีโสดาโสภาของท่านนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวล้านนาตัวเมืองอะไรพวกนี้เจ้าขุนมูลนายของน่านในอดีตพระสงฆ์ต่างๆทุกวัดต่างๆเนี่ยต้องอ่านออกเขียนได้นะครับวัดศรีบุญเหลืองก็เหมือนกันครับหอไตรสวยนะครับแต่คัมภีร์ก็กระจัดกระจายดีว่าเขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังไม่ได้สำรวจนะครับเราเก็บมารวบรวมไว้ตรงนี้ก่อนนะการเก็บคัมภีร์ใบลานได้นำคัมภีร์ที่แตกแยกจากมัดมารวมและจัดแสดงไว้ในอาการพิพิธภัณฑ์ของวัดศรีบุญเรืองอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งยังไม่ได้รับการสำรวจและจัดหมวดหมู่ใบลานนะครับภาระที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับในของวัดพญาวัดมีอยู่5หีบนะครับดีว่าท่านเก็บไว้อย่างค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่นะครับแต่จะทำหลักสูตรภาษาล้านนาเนื่องจากที่เป็นเอกสารโบราณถ้าเราไม่ปริดคนที่อ่านออกเขียนได้ให้กับเมืองน่านแล้วเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนผูกที่น่านมีในที่สุดก็จะกลายเป็นวัตถุโบราณและในที่สุดก็จะสูญหายและคำว่าอันตรธานมันก็จะหมดไปหายไปจากแผ่นดินของน่านนะครับถ้าเราไม่สอนให้เขาตระหนักรู้หลักสูตรนี้กว่าจะเขี้ยวเขียนผ่านกระทรวงศึกษาใช้เวลาอยู่10ปีผมใช้เหตุผลเสนออธิบดีกรมวิชาการตอนนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงของชาติเลยนะครับเพราะตอนแรกท่านไม่ให้กลัวแปลกแยกกลัวว่าล้านนาจะไปตั้งประเทศนะครับเพราะเรามีภาษาพูดภาษาเขียนเองเนี่ยถือเป็นรัฐหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ใช่ท่านมองผิดมันคือความหลากหลายของวัฒนธรรมความหลากหลายของภูมิปัญญาไทยความหลากหลายของภูมิปัญญาในสารพัดศาสตร์ที่บันทึกและจานจดจานไว้ในใบลานครับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ผ่านสถาบันสงฆ์ก็ดีผ่านทางสังคมต่างๆที่เขาสอนกันแบบลูกหลานใครทั้งหมู่บ้านรู้จักหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงครับสิ่งเหล่านี้มันหายแล้วเราจะยอมให้มันหายไปเรื่อยๆหรืออย่างไรนะครับพิมพ์ทั้งหมดอยู่เกือบ 20,000 เล่มนะครับไม่ได้ใช้ทุนตัวเองดีว่าผมไม่จดลิขสิทธิ์อะไรนะครับใครอยากพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้ทั้งนั้นแหละครับล่าสุดก็พิมพ์ถวายวัดพระธาตุแช่แห้งอีก 1,000 เล่มนะครับเพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งในเมืองน่านเรียนภาษาล้านนานะครับและที่สุดแล้วเนี่ยใบลานครับจากมันหายไปเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะต้มใบลานขึ้นมาใหม่ทำใบลานเพื่อที่จะจานขึ้นมานะครับตอนนี้ทำได้แล้วครับใช้สูตรของเมืองน่านนะครับแต่ต้องทำช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับคนที่ช่วยผมต้มใบลานได้สำเร็จคนนี้ครับท่านเดชทลือภูมิปัญญานี้ก็บันทึกไว้เป็นขั้นเป็นตอนว่าทำไงต้องมาตากเก็บแล้วก็ม้วนไว้ยังไงเก็บยังไงเพื่อที่จะสอนการจานใบลานในน่านต่อไป
ะครับนี่คือ1ปณิธานที่ต้องทำให้สำเร็จนะครับคนที่อาจารย์ให้ผมนะครับเจ้าอาวาสวัดมันเป็นบุญบ้านหลวงนะครับกับเจ้าอาวาสพระอริยวังโสเจ้าวัดวัดศรีปันต้นตอนนี้ก็ถูกภัยถูกอธิกรหายไปจากเมืองน่านแล้วนะครับก็เลยอยู่สองเท่านั้นเองที่เขียนให้ผมจริงตอนนี้ท่านเดชทะลือเขียนเรื่องมหาเวสสันตระให้ผมเนี่ย16ผูกนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ถวายให้ท่านเจ้าคุณวัดเม่งเมืองไปนะครับเนี่ยเลขจานผมก็ได้จากเจ้าวัดวัดบำเพ็ญบุญมาหนึ่งกำลังหัดจานเหมือนกันนะครับเขียนลงกระดาษเขียนอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่เรื่องจานใบลานเป็นศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาครับเราอย่าคิดว่าเราเขียนตัวล้านนาได้บนกระดาษธรรมดาได้แต่เวลาจานใบลานคนละเรื่องนะครับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ไม่ควรจะหายไปจากประเทศเราด้วยซ้ำไปนะครับกรรมวิธีขั้นตอนการทำใบลานฟื้นขึ้นมาหมดนะครับพยายามที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูไว้นะครับได้มาทำไงและสูตรของพี่เดชทะลือเนี่ยเมื่อเข้าเมาหายากใช้น้ำมันกิโลนะน้ำมันเครื่องอะครับที่ใช้แล้วเนี่ยท่านเอามาทำนะฮะปรากฏว่ามันได้ผลสองอย่างลงลึกได้ตามแบบโบราณและอย่างหนึ่งกลิ่นของน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยรักษาเนื้อของคัมภีร์และทำให้ปวกแมลงต่างๆไม่เข้าไปครับนะครับตอนนี้ที่เราทำกันอย่างนึงครับลวดลายพุทธศิลป์บนหีบธรรมสิ่งนี้เราอย่ามองข้ามนะครับมันเป็นร่องรอยเป็นประวัติศาสตร์ที่มันบอกเล่าเราหลายอย่างที่เราทำกันอย่างน้อยหีบธรรมวัดนี้เนี่ยก็จะลึกเมื่อจศ1207เห็นไหมฮะตรงกับพศ2388ก็อายุ170กว่าปีแล้วมากกว่าพวกเราอีกท่านก็ยังเก็บรักษาไว้ให้รุ่นต่อรุ่นไงครับนี่เป็นภาพกิจกรรมที่เราทำกันนะครับเรื่องของคัมภีร์ใบลานก็กระตุ้นให้พระนิสิตทั้งหลายเนี่ยนะแม้จะอ่านไม่ได้บ้างอ่านได้บ้างเนี่ยก็มารวมพลังกันให้เห็นคุณค่าก่อนเหมือนที่พบปู่ครูเทอมได้พูดตอนเช้านะครับนะข้อสำคัญก็คือมันมีการจัดหีบห่อที่สมบูรณ์นะครับให้เห็นนิดหนึ่งอดีตอันเรืองรองของน่านถ้าไม่เกี่ยวกับเอกสารโบราณถ้าไม่พูดถึงจารึกเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่มีเมืองน่านอาจจะไม่มีประเทศไทยด้วยซ้ำไปการทำศึกสงครามของผาเมืองกับกุฎบางกลางหาวนั้นจำเป็นต้องมีเศรษฐกิจสนับสนุนและไทยเผ่าไหนที่สนับสนุนด้านเศรษฐกิจก็คือเกลือเมืองน่านครับพ่อศรีอินทราทิตย์ในนักประวัติศาสตร์หลายท่านที่เราวยามาหลักฐานก็มีการสันนิษฐานและลงความเห็นนะครับแม้แต่ด้านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนกรปูชนียบุคคลทางจารึกวิทยาของเราเนี่ยก็ยังกล่าวว่าแต่งงานกับเจ้าหญิงน่านเพราะแต่งงานกับเจ้าหญิงน่านได้อะไรด้วยครับได้เกลือครับและเกลือเมืองน่านเป็นเกลือที่มีสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่ต้องการของตลาดและในบันทึกของรองศาสตราจารย์ดร.ประทีปชุมพลในเขียนปรากฏในจารึกตามพรลิงบอกว่าอยุธยาก็ยังต้องใช้เกลือจากน่านอยู่นะครับแม้แต่ท่านตีนครศรีธรรมราชได้ก็ถามพญาศรีอโศกธรรมาธิกราชเนี่ยว่าขาดแคลนอะไรหนึ่งในการขาดแคลนนั้นก็คือเกลือนักประวัติศาสตร์ก็ถามว่าพ่อศรีอินทราทิตย์เอาเกลือจากไหนไปให้นครศรีธรรมราชถ้าไม่ใช่จากน่านเห็นไหมฮะจารึกพวกนี้มันจะมีคุณมีค่าก็ต่อที่เราเอามาปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆขึ้นพอติโลกราชเปิดศึกกับน่านเนี่ยใช้เวลา6ปีถึงตีน่านได้เนี่ยตามหลักฐานจารึกเนี่ยครับอินทักแก่นเท้าต้องหนีมาพึ่งที่เมืองแช่เลียงนะครับหรือก็เมืองศรีสัชนาลัยนั่นเองนะครับก็ทำให้อยุธยาขาดแคลนเกลืออย่างหนักอยุธยาก็เก่งส่งสายลับไปจีนในสมัยราชวงศ์หมิงก็ได้เจียบุงปิ้งมาเจียบุงปิ้งก็ไปเป็นเอกลักษณ์ทูตของไทยอยู่โปรดให้แต่งตั้งออกขุน
หรือในบันทึกเฟยสินว่าเอียคุณเนี่ยนะครับไปสองครั้งครั้งที่สองจึงได้สูตรทำนาเกลือมานะก็มาทำที่ประเทศไทยได้สำเร็จในยุคที่อยุธยาขาดแคลนเกลืออย่างหนักนั่นเองเกลือเมืองน่านเดินทางไปไม่ถึงอยุธยาแค่นั้นเองนะครับทำให้อยุธยาสามารถทำนาเกลือได้เพราะเรือกองเรืออยุธยาเท่านั้นที่ขึ้นไปจริงได้นะพอขากลับทุกครั้งจะต้องเอาเกลือเถื่อนกับเด็กชายหญิงมาเป็นจำนวนมากฮ่องเต้ต้องสั่งอย่าให้พวกฮวนทำอย่างนั้นอีกนะสมัยนั้นเขาเรียกพวกเราพวกฮวนพวกป่าเถื่อนทั้งนั้นนะครับจีนเขาเรียกนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยเอกสารโบราณเห็นไหมทางประวัติศาสตร์มีคุณมีค่าเสมอถ้าเรามาเชื่อมโยงผมกำลังทำเรื่องตามเส้นทางเกลือของน่านอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ร่องรอยก็ค่อยประติดประต่อนั่นคือความสำคัญหรือคุณค่าของเอกสารโบราณนะครับโชคดีที่น่านยังมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณนี้อยู่เหลือแห่งเดียวในประเทศไทยเกลือที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นอู่อารยธรรมของน่านถ้าไม่มีน่านไม่มีเกลือเมืองน่านจะไม่เกิดนครชุมในสมัยเลอไทยเพราะนี่คือคลังสินค้าที่สต็อกเกลือของน่านรอมรสุมตะวันตกกับตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาผ่านมะละกาขึ้นมาเนี่ยพอกองเรือเข้ามาได้เนี่ยถึงจะขายเกลือได้แลกสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นสุโขทัยจึงมีเงินทองหรือว่ามีสำริดที่จะหล่อพระพุทธรูปโลหะได้มากมายในยุคของมหาธรรมราชาลิไทยก็สร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งคือชากังราวภาษามอญแปลว่าตลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคุณค่าของจารึกหรือเอกสารโบราณที่เรามีเมื่อมีสองเมืองนี้สุโขทัยก็เป็นราชธานีอย่างยาวนานเพราะนั่นอาศัยค้าเกลือผ่านสุโขทัยสุโขทัยค้าเกลือผ่านออกไปทางอยุธยาผ่านแม่น้ำป่าสักกับเจ้าพระยานะเศรษฐกิจแถวนี้ก็ครอบคลุมไว้ได้เพราะฉะนั้นอยุธยาพอในสมัยบรมไตรโลกนาถกับติโลกราชลบกันเนี่ยใช้เวลาถึง18ปีในที่สุดเมื่อทำนาเกลือแห่งแรกได้ที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุดของประเทศไทยอยู่เป็นดับหนึ่งอยู่นะครับเรามักจะคิดว่าแต่ของที่เมืองน่านนี่คือเป็นกลุ่มเกลือสินเทาใช่ครับเกลือบกครับไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลือนะครับแต่ก็เป็นมีคุณค่าเพราะในยุค6-700ปีก่อนใครมีเกลือคือมีอำนาจนะครับผมถามว่าในบันทึกที่เราอ่านพ่อกุลามคำแหงกับงำเมืองกับที่พะเยาเนี่ยยังนางอ้วสิมกันนักวิชาการก็บอกอ้วสิมคือเจ้าหญิงน่านแย่งเกลือกันนั่นเองน่านไม่เอาเหลียงหลังไปพิงพะเยาเพราะพะเยาออกทะเลไม่ได้น่านเลือกที่จะเอาหลังไปพิงกับสุโขทัยเพราะฉะนั้นราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยจึงมีสายเชื้อเกลือเง่าของราชวงศ์ภูคาอยู่ส่วนหนึ่งน่านสำคัญจนกระทั่งสุโขทัยต้องทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศสองหลักครับจารึกคำปู่สบถหลักที่64กับจารึกขุนจิตขุนจอดนะครับ45ที่เราศึกษากันนะเมื่อเอาข้อความทั้งหลายทั้งมวลในจารึกมาประติดประต่อมันจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ของน่านชัดเจนขึ้นจนนักวิชาการกรมศิลป์บอกว่าเมื่อสุโขทัยสร้างนครรัฐใหม่ไม่สามารถมีช่างที่จะปั้นพระประติมาหรือหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ต้องเอาช่างจากเมืองเหนือหนึ่งในเมืองเหนือนั่นก็คือเมืองน่านที่เอามาเพราะต้องมาช่วยเมืองลูกเขยนะครับแม้สมัยพญาการเมืองที่ย้ายจากวรรณครมาที่เวียงแช่แห้งนะครับถูกลอบปลงประชนโดยอโยธยาเนี่ยนะครับท่านดร.ปริยาไกรฤกษ์ก็บอกว่าเมืองที่เจ้าหลวงน่านไอ้วัดที่เจ้าหลวงน่านเสด็จลงไปช่วยมหาธรรมราชาลิไทยสร้างนั้นน่าจะเป็นวัดป่ามะม่วงหรือวัดป่าพระวรรณารามด้วยซ้ําไปพอสร้างเสร็จบวชที่วัดที่เจ้าหลวงน่านเจ้าหลวงน่านสร้างถวายถ้าไม่มีความสำคัญเนี่ยท่านจะให้พระอาจารย์ของท่านที่ชื่อพระอะไรนะเทระจำไม่ได้ในช่วงนี้นะครับเดสกุลที่เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาในการเขียนวิญญาณนิพนธ์ของท่านองค์หนึ่งขึ้นไปอยู่น่านด้วยนะครับ
การเผยแพร่พุทธศาสนาลังกาวงของพระองค์ไปนั่นก็สำเร็จนะครับมหาเถรทำอะไรนะภิกขุเนี่ยนะครับธรรมบาลภิกขุนะครับตรงนี้นั่นก็คือความที่เรารู้ประวัติศาสตร์จากจารึกนั่นเองนะครับอาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมครับในการที่อาจารย์พูดบอกว่าใครที่เป็นเรียกว่าเจ้าของแหล่งเกลือคืออำนาจครับผมขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งคือในส่วนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นการโยงใยว่าเนื้อหาสาระ จากการที่ถอดความจากสิ่งที่อาจารย์อนุรักษ์มันโยงใยไปถึงองค์ความรู้และสะท้อนภาพสังคมที่จริงก็ต้องพูดเหมือนที่อาจารย์วรรณพูดว่าเมื่อมันมีอารยธรรมที่ยาวนานเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดที่คนอยู่กับประวัติศาสตร์บ้านเมืองมา 7-800 ปีน่านเท่าถึงเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตก็เพราะน่านไม่ได้เป็นซากอารยธรรมวัดช้างคำ600ปีก็รับใช้สังคมเมืองน่านอยู่นะครับแช่แห้งก็600กว่าปีแล้วก็วัดภูมิหมิ่น400กว่าปีนะมันก็ยังรับใช้มันก็เกิดสรรพศาสตร์อะไรตามมาไอ้เจ้าบอกเป็นอย่างไรยังคงรับใช้ยังไงยังคงรับใช้อยู่ยังผลิตอยู่แล้วมันเป็นอำนาจในสมัยก่อนยังไงใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเพื่อความเข้าใจตรงกันความมีอำนาจจากเกลือนั่นก็คือน่านใช้เกลือเจรจาต่อรองทางการเมืองมาตลอดนะครับมันสำคัญขนาดนั้นสำคัญขนาดนั้นครับในมุมไหนในมุมของที่เราจะสังเกตว่าน่านทำไมดำรงราชวงศ์ภูคาอยู่ได้ในขณะที่เมืองใหญ่ๆอยู่ล้อมรอบมังรายก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวนั่นยิ่งสุโขทัยก็ยิ่งถือเป็นรัฐในเครือญาติกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของเกลือที่สร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็นั่นก็กลายเป็นศูนย์กลางค้าของเกลือแต่ในโบราณนั้นไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าวัวต่างมาต่างจะขึ้นไปเอาเกลือที่บ่อเกลือมันก็มีเวียงต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่จะต้องเอาทรัพยากรที่สำคัญที่บอกเกลือเนี่ยลงมาส่งข้างล่างเพราะฉะนั้นเส้นทางค้าเกลือของน่านเนี่ยในสมัยราชวงศ์ภูกาที่พูดถึงเท้านุ่นขุนฟองเนี่ยในการที่ไปสร้างเมืองหลวงพระบางนั้นก็คือสถานีค้าเกลือหนึ่งของน่านในอดีตมันก็จะโยงมาถึงไอ้เจ้าตัวของเกลือเนี่ยที่มันมามีบทบาทในสังคมถึงขนาดต่อรองกันได้เนี่ยเพราะว่าเกลือนี่เป็นตัวที่ทำให้เรียกว่าทำให้ความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของของกินยังคงอยู่ได้นานด้วยเปล่าฮะใช่สิครับทำให้มันเป็นยุทธปัจจัยหนึ่งทำให้เป็นแทนห้องแช่แข็งทุกวันใช่ใช่ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถามว่าสมัยตีโลกราชเนี่ยที่ทหารเอกท่านหนึ่งที่รบไดเวียชนะเนี่ยแล้วเอาศีรษะของขุนนางของไดเวียเนี่ยไปถวายฮ่องเต้จนกระทั่งยกย่องตีโลกราชให้เป็น Emperor of the West เนี่ยส่งเสื้อมาให้แช่เกลือไปนั่นนะครับทีนี้เราดูนะครับผมให้เห็นเร็วๆเดี๋ยวอาจารย์พระนีจะไม่ได้พูดนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นเมืองน่านเนี่ยการค้าเกลือไหมฮะตรงนี้นะครับมันอาจจะสับสนนิดนึงที่เป็นตัวล้านนานะครับเพียงแต่ว่าคอมนี่ไม่มีฟอนต์ล้านนานี่ฉายภาพรวมของน่านว่าทำไมคัมภีร์ใบลานน่านถึงมีมากมายเพราะมันมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์มีแหล่งองค์ความรู้มากมายโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาษาบาลีเข้าน่านในยุคของมหาเถระธรรมบาลในยุคของมหาธรรมราชาลิไทยนะส่งผลมาถึงน่านในปัจจุบันถึงการมีคัมภีร์จนกระทั่งเราถือว่าวัดดอนชัยพระบาทตอนนี้คัมภีร์เกี่ยวกับอรรถกถาบาลีเนี่ยอยู่สองหีบนั้นถือเป็นคัมภีร์ใบลานที่เขียนได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธีไม่ใช่ผมยืนยันนะครับคนที่ก้มลงกราบตอนที่ผมอนุรักษ์ใบลานเมื่อเกือบ30ปีก่อนนั่นคือศาสตราจารย์ดร.อุดมรุ่งเรืองศรีนะครับบอกว่าอาจารย์สมเจตที่นี่ถูกต้องที่สุดเลยเนี่ยในบรรดาการเขียนภาษาบาลีของล้านนาเนี่ยจังหวัดน่านเท่าอันที่รักษาไว้ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ค่อยเกิดศึกสงครามอะไรครั้งนี้แม้นจะเชียงใหม่เข้ายึดครองหรือพม่าเข้ามายึดครองต่อก็เป็นพุทธศาสนาแต่พระสงฆ์หรือนักปราชญ์ของล้านนาที่เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยเขาเข้มแข็งที่ยังสามารถรักษาได้หลักฐานยืนยันก็คือคัมภีร์ใบลานของน่านมีทุกวัดนะครับ
แล้ววัดบางน่านปัจจุบัน500กว่าวัดรวมสำนักสงฆ์นะฮะเอาสัก200วัดที่มีดีกว่านะครับแล้วอายุ200ปีขึ้นเนี่ยนะวัดละ2-3หีบเนี่ยท่านลองหลับตานึกดูที่ว่ามันจะมากมายขนาดไหนนะครับและความเจริญของน่านเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองอำเภอต่างๆเขาก็มีในส่วนของคัมภีร์ใบลานเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยการทับซ้อนทางประวัติศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็ทำให้นิสัยใจคอของคนไทยเราที่ผ่านการขัดเกลาจากขบวนการทางสังคมจากการสั่งสอนผ่านทางพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึงทำให้จังหวัดน่านของผมเนี่ยคนที่ให้ความร่วมมือกับสังคมสูงค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของความสะอาดในเรื่องที่เรารักษาสามารถที่จะพลิกฟื้นจากเมืองที่อยู่ไกลมากเมืองที่ด้อยการพัฒนาและเมืองที่ถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เนี่ยระยะหลังสุดเนี่ยน่านก็ลบมาตลอดนะครับวันเสียงปืนแตก2510วันน่านสันติสุข2525ครับสมัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกในสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่น่านเหลือและน่านฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็คือมรดกทางศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นก็ตัวคัมภีร์ใบลานที่จะบ่งบอกถึงสรรพศาสตร์ที่น่านมีไม่ว่าด้านตำรายาปุ่มมาแพทย์ปุ่มมาโหรที่เราพูดกันกฎหมายซึ่งน่านก็ทำสำเร็จได้เป็นความทรงจำของชาติไปละประกาศเมื่อปลายปีเดือนธันวา59นะครับตอนนี้ท่านปู่ครูของผมก็บอกจำเจ็ดทรงจารึกหลักที่64มาเป็นความทรงจำโลกอีกนะครับเราก็คงจะทำกันอีกอันแรกใช้เวลาไม่นาน7ปีผมถูกอาจารย์ผมหลอกอาจารย์เจ็ดทำมาหน่อยอาณาจักรหลักคำอาจารย์รุจยาภากรผมก็ทำปีแรกนี่ถกหงายไปเลยฮะ 2-3 ปีแรกต้องหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆแต่ผมไม่มีทุนที่จะไปศึกษาในฝั่งของทางหลวงพระบางทางเมืองสิงห์เมืองนุงที่ไทยเราในสมัยของเมืองน่านที่เข้าไปรบเมืองเชียงแข่งนะครับเพราะว่าทางราชสำนักสยามก็เร่งรัดให้น่านยึดเชียงแข่งให้ได้ตอนนั้นเกิดศึกละนะครับน่านก็พยายามถ่วงเวลามากใช้การเจรจานะครับอยู่3ฉบับนะครับมูลเหตุลึกๆเราศึกษาไปศึกษามีเอกสารว่าชายาของพระเจ้าอนันตะวรฤทธิเดชเป็นคนเชียงแข็งครับพูดง่ายว่าแม่ทัพมารดาของแม่ทัพพระเจ้าสุริยพงษ์ที่ยกทัพไปครั้งนั้นก็คือแม่ของท่านก็เป็นเมืองญาติพี่น้องกันในสุดมันถึงมีบันทึกว่าถ้าเชียงแข็งไม่มีทองคำเนี่ยเจ้าสุริยพงษ์จะออกให้ก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้เพราะรัตนโกสินทร์เร่งไงฮะเพราะจากนั้นเราเอาธงช้างไปปักไว้กลางเมืองเชียงแข็งได้ไม่เท่าไหร่ก็ฝรั่งเศสอังกฤษเขาก็แบ่งกันนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้จากเอกสารโบราณจากใบบอกและก็สุภาษิตอักษรจากน่านไปเป็นบทความล่าสุดที่ผมเขียนให้มณฑลทหารบกที่38จับเจ็ดมันมีกองกำลังจากน่านประมาณไม่ถึง 2,000 คนลบเชียงแข็งเนี่ยแล้วไม่เสียกำลังพลเลยนะเท็จจริงเป็นยังไงก็รวบรวมหลักฐานเขียนไปและหลังสุดเนี่ยเราถึงมารู้ว่าจากเอกสารโบราณเนี่ยวัดภูมินเนี่ยถูกสร้างขึ้นในเชิงลักษณะการเมืองของเจ้าหลวงน่านล้วนๆเลยนะครับภาพจิตรกรรมเกิดก็เพราะถูกบีบจากมหาอำนาจถึงมีภาพเรือกลไฟพวกฝรั่งมังค่าอยู่ไงครับมันบอกให้รู้ว่าน่านอยู่ไกลทะเล600กว่ากิโลเนี่ยแต่น่านก็รู้เท่าทันโลกเพราะตอนนั้นเรือที่มีกังหันข้างเพิ่งเกิดขึ้นเราอย่าลืมว่าพระปิ่นเกล้าสร้างเรือได้เรือกลไฟลำแรกของไทยได้สำเร็จนะครับน่านก็มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองก็มาเห็นอะไรครับความสัมพันธ์ความเจริญของบางกอกก็เอาไปถ่ายทอดคนนั้นน่านในเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคนน่านเห็นภาพจิตรกรรมวัดภูมินทร์ก็ตื่นเต้นทั้งเมืองครับแต่ยังไม่เท่ากับที่บันทึกไว้ว่าเป็นอักษรธรรมล้านนาเป็นบันทึกประวัติการพระจริยวัตรของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชการเฉลิมฉลองวัดภูมินทร์บอกไฟที่จุดเฉลิมฉลองนั้น3วันจึงหมดนะครับเมืองประเทศสลาที่ส่งบอกไฟเข้าไปร่วมเฉ
ฉลิมฉลองวัดภูมินทร์นั้นก็มีเชียงใหม่ลำพูนลำปางหลวงพระบางแพร่ไม่มีนะครับเพราะแพร่เคืองน่านมาตลอดเลยเพราะเวลาถูกเกณฑ์แรงงานอะไรเนี่ยจะใช้คนแพร่และไม่ใช้คนน่านจนกระทั่งมีใบบอกจากแพร่เนี่ยเข้าไปถึงราชสำนักว่าทำไมเมืองน่านเป็นเมืองใหญ่โตกว่าแพร่กำลังคนอะไรก็มากกว่าทำไมไม่ใช้คนแพร่ยิ่งตอนขุดคลองกับทำถนนในบางกอกเกณฑ์เอาคนหัวเมืองลาวเนี่ยไปทั้งหมดเลยนายกเว้นน่านมีหมายรับสั่งถึงแพร่แล้วออกมาเป็นจดหมายที่เป็นหมายรับสั่งของรัชกาลที่4เนี่ยบอกเลยว่าจะเอาลูกหลานเจ้าฟ้ามาทำงานเยี่ยงนี้มิได้เพราะในราชวงศ์จักรีของเราเนี่ยสถาปนาระดับเจ้าฟ้าเนี่ยเพียงพระองค์เดียวนะครับไม่สถาปนากาวิระก็คือเจ้าหลวงน่านเจ้าอัฏฐวรปัญโยให้เป็นเจ้าฟ้าครับจากเอกสารการรบกันในช่วงรัชกาลที่1เนี่ยเจ้าอัฏฐะเนี่ยลวงพม่ามาประหารชีวิตที่น่านถึง 4,000 คนนะครับถึงจะรวบรวมกำลังเข้าตีเชียงแสนแตกแล้วก็ไม่ได้เอากำลังเข้าตีนะครับใช้กลอุบายให้คนในเชียงแสนเนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานของเมืองเชียงแข็งเนี่ยเปิดประตูเมืองให้นะครับถึงยึดเชียงแสนได้ก็เอาเชียงแสนไปมาถวายรัชกาลที่1สำเร็จเพราะศึกครั้งเชียงแสนครั้งที่2พระยายมราชกับพระเจ้าหลานเธอนั้นทำการไม่สำเร็จกฎอัยการศึกนั้นเมื่อแม่ทัพนายกองทำการอย่างเดียวกัน2ครั้งไม่สำเร็จต้องประหารนะครับใส่ตุรอวันประหารก็พอดีเจ้าหลวงน่านองค์นี้เอาเชียงแสนไปถวายก็โปรดให้คนเชียงแสนไปไว้ที่เสาให้สระบุรีกับคูบัวราชบุรีคำว่าเสาให้นี่ไม่ใช่เสาร้องไห้นะครับมันเพี้ยนมาจากภาษาไตลาวเราเนี่ยคำว่าเสาให้ครับสระเอสอไม่เอกสระเอาสระเนี่ยเสาคืออาการที่เราวิ่งหรือเล่นแล้วมันเหนื่อยหอบแล้วนั่งหอบแฮกๆเนี่ยมันห้องนั่งเสานะครับก็เป็นเสาให้กันคือคนพัฒนาคาที่อยู่เกาะกอนไปเดินร้องไห้นะครับมันเสาให้อ่ะมันก็เพี้ยนมาเป็นเสาให้ก็ไปไว้ที่คูบัวราชบุรีตราบทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากเอกสารโบราณเราจะเห็นคุณค่าทีนี้เราจะมาบอกว่ามันจะเป็นครูนวัตกรรมยังไงองค์ความรู้ต่างๆคำว่าคุณกับค่าเนี่ยเพราะหลักการที่ผมทำงานที่น่านสอนงานคนทั้งหลายเนี่ยผมสอนที่คุณค่าครับผมไม่เคยสอนเรื่องมูลค่าพอเราสอนคนให้รู้จักคุณค่ามากเท่าไหร่มูลค่าจะตามมาเช่นเอกสารตำรายาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำโดยฉบับวิเคราะห์วิจัยตามอย่างเช่นสถาบันที่ปราจีนบุรีอภัยภูเบศรหรืออะไรพวกนี้ลำคุณค่ามูลค่ามันก็จะตามมาจากสิ่งที่มันมีคุณค่าเสมออันนี้ก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดและที่ช้ำใจตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเอาตำรายาเราไปแล้วไปศึกษาเนี่ยเปล่าน้อยนั้นครั้งแรกนะฮะครั้งที่สองเนี่ยเขาทำอะไรครับท่านรู้ป่ะเขาสกัดสารที่รักษาเบาหวานจากผักเซงดาครับและสองอย่างเนี่ยญี่ปุ่นปลูกไม่ได้ครับผมอันนี้ต่างหากแล้วครับที่เราจะต้องกลับมาดูเรื่องไอ้คัมภีร์ต่างๆที่เราบันทึกกันไว้เนี่ยมากมายก่ายกองเนี่ยเราจะทำยังไงสกัดออกมาให้เป็นนวัตกรรมแล้วมันจะนำไทยเรายั่งยืนได้ไงในการสู้เศรษฐกิจโลกกัญชาไม่ใช่เรื่องแปลกครับบันทึกในเภสัชคุณตำรายาของเรามานานแล้วบอกวิธีใช้ด้วยถ้าเรามาใช้ผิดกันเรามาสูบไงครับสารในกัญชาที่ดีที่สุดผมไม่ทราบแต่กันของโลกเนี่ยอยู่ที่ไทยครับถ้าไปอเมริกาถ้าไทยสติ๊กนี่ถืออันดับหนึ่งแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องอะไรกันอีกแต่ต้องศึกษารอบคอบรอบด้านเขามาใช้ด้านยายังไงแต่วัยรุ่นเรามาสูบมันก็ผิดมันก็เข้ายิ้มกันทั้งวันมันทำให้อารมณ์ดีแต่สารกัญชาจริงอ่ะมันป้องกันอัลไซเมอร์นะครับทำให้คนอารมณ์ดีลดอะไรกันพวกนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างหากนะครับในวาระครั้งนี้ผมก็คงจะแค่นี้ก่อนรบกวนเวลาอาจารย์ปราณีค่อนข้างมากนะครับกระทุ้งนิดหนึ่งก่อนที่จะไปให้ท่านอาจารย์ดร.สุปราณีพูดคุยกันต่อจ
ะสังเกตได้ว่าในส่วนที่อาจารย์พูดถึงปณิธานสำคัญที่อยากจะทำก็คือจะสืบสารตัวของจารึกของเมืองน่านที่เป็นภาษาล้านนาจะทำการเรียกว่ารวบรวมบรรดาเอกสารจากบรรดาหนังสือผูกต่างๆหรือว่าใบลานต่างๆให้เป็นระบบระเบียบคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความที่มันเป็นสาระจนกระทั่งอาจารย์พูดให้เราได้เห็นภาพขึ้นมาเนี่ยคือนอกจากอาจารย์จะเข้าใจแล้วเนี่ยยังเข้าถึงมันแล้วก็โยงใยสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ต่างสาขาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ว่าในส่วนของการที่ทำปณิธานหาคนมาร่วมกันจนกระทั่งมันที่ว่าแทบจะไม่ได้แค่รวบรวมเป็นผูกเนี่ยนะครับแล้วมันจะแค่รวมเป็นผูกเนี่ยก็ยังไม่มีคนแต่คุณค่ามันจะเกิดก็ต่อเมื่อรู้เรื่องรู้เรื่องใช่ครับใช่ไหมครับคณิการจารึกมันก็ไม่ได้แปลว่ารู้เรื่องมันแค่เขียนได้เฉยๆตรงจุดเนี้ยผมว่ามันเป็นยังเป็นจุดยังช่องว่างอยู่พอสมควรอาจารย์มีวิธีการที่จะทำยังไงที่ให้คนได้เห็นคุณค่ามันจนกระทั่งมารวบรวมเป็นผูกเองแล้วก็อยากจะรู้ตัวจารึกเองเพราะอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมตอนนี้อาจารย์คิดทำยังไงต่อตอนนี้เราเปิดหลักสูตรขึ้นโรงเรียนมัธยมหรือโดยเฉพาะโรงเรียนปริยัติธรรมในน่านมีหลักสูตรเรียนภาษาล้านนาอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ของนครน่านเราเนี่ยก็ให้นี่เป็นหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับและขั้นต่อไปในระดับแบบปริญญาโทเนี่ยจะต้องจานใบลานเป็นต้องใบลานเป็นโดยเฉพาะทางพระสงฆ์ท่านนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรียนรู้ภาษาอ่านออกเขียนได้เข้าใจมันจะปริวัติได้ถูกเหมือนปู่ครูเราพูดตอนเช้าพอเราปริวัติได้เราก็ศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันยากเท่าไหร่แต่นี่มันไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์แต่ตอนนี้ก็เป็นหลักสูตรนะครับมีคนเรียนมีอะไรคืออย่างน้อยผมก็สอนนะครับให้มันมีการสืบสานสืบทอดนะมันไม่ใช่เป็นการที่เป็นกลายเป็นวัตถุโบราณที่เราจะฟรีซแช่แข็งไว้องค์ความรู้มันจะต้องออกมารับใช้สังคมในทุกรูปแบบสิ่งที่มันเกิดปัญหาระหว่างองค์ความรู้อยู่ในเอกสารโบราณกับปัจจุบันนี่คือมันขาดคนอธิบายความอาจารย์ใช่คืออ่านนะรู้แต่ว่าไม่เข้าใจตรงนี้มีการเพาะบ่มบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาช่วยตอนนี้เราก็พยายามอย่างยกตัวอย่างที่เราจะเริ่มทำตำรายาเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยเราก็จะสืบหาภูมิปัญญาที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตำรายาโบราณของน่านเนี่ยซึ่งก็น่าดีใจว่าทุกอำเภอเรายังมีอยู่ที่ต่างใช้ยาพื้นบ้านแต่ถ้ามันยุคเราไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะครับมันรวมถึงพิธีกรรมอะไรต่างๆไปด้วยอันนี้ก็คือหัวใจก็คือขั้นแรกสุดเนี่ยต้องสอนให้อ่านออกเขียนได้ก่อนพอสอนได้ก็ให้หลักสูตรที่มันมีเนี่ยก็ต้องสอนเพิ่มเติมเต็มเข้าไปในเรื่องขององค์ความรู้ที่อาจารย์วัฒนะพูดนะครับเอาละครับตอนนี้พอร้อยเรื่องกันพอดีนะครับจะเบรกไหมผมไม่มีปัญหา นะครับดังนั้นผมขอพักตรงนี้สักนิดหนึ่งละกัน15นาทีเพราะว่าถัดไปนี่เป็นเรื่องสำคัญกับการที่จะเป็นคนร้อยเรียงจากสิ่งที่อาจารย์ทองพูดมาปัญหาที่ท่านอาจารย์สมเจตพูดถึงนะครับว่าสาระมันเป็นเรื่องสำคัญแต่สาระที่ได้ปฏิว่าสำคัญแล้วเนี่ยมันสำคัญผิดก็มีถ้าหากว่าได้มีการสอบถ่ายมันเรียบร้อยนะครับขอพักสัก15นาทีแล้วอีกสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์ดร.สุปราณีพณิชยพงศ์มาคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดและมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างด้วยนี่หมดแล้วก็ขอเชิญทุกท่านครับค่ะรับประทานเบรกตรงจุดเดิมข้างหน้าห้องเลยนะคะทุกท่านคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง15นาทีค่ะ